ตนได้ดูแลตัวเองนะครับว่ายังไงวันที่21เมษายนเริ่มมีอาการไอปวดเมื่อยร่างกายเล็กน้อยลูกสาวจึงให้ทานยา22เมษายนอาการดีขึ้น23เมษายนมีอาการถ่ายเหลวหลายครั้ง9โมงลูกสาวพาไปรพ.สต.วังหลวงและถูกส่งตัวเพื่อรับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองม่วงไข่10โมงแยกรักษาในห้องพิเศษโรงพยาบาลหนองม่วงไข่โดยมีลูกสาวเป็นผู้ดูแล24ถึง25เมษายนรับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ระหว่างรักษาตัวมีญาติมาเยี่ยม3คน26เมษายนตรวจหาเชื้อครั้งที่1ที่โรงพยาบาลหนองม่วงไข่27เมษายนอาการไม่ดีขึ้นมีไข้หายใจหอบเหนื่อยจึงถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลแพร่28เมษายน9โมงอาการไม่ดีขึ้นมีไข้และหายใจหอบเหนื่อยจึงรับการตรวจหาเชื้อครั้งที่2ที่โรงพยาบาลแพร่เวลาบ่าย3ยืนยันผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR อันนี้ผู้ป่วยรายที่71ครับรายของผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัดแพร่รายที่72เป็นเพศชายอายุ8ปีอันนี้จะละเอียดหน่อยเนื่องจากว่าเขาใช้แอปพลิเคชันนะครับในการเก็บข้อมูลไทม์ไลน์นะครับก็จะมีอาจจะวนไปวนมาบ้างแต่ว่าให้เน้นหนูว่าสถานที่ไหนที่เป็นจุดเสี่ยงแล้วก็ประเมินตัวเองก็แล้วกันนะครับ9เมษายนนะครับสอบที่โรงเรียนมาสุดท้ายแล้วไปกินเลี้ยงที่บ้านเพื่อนรวมกัน6คน10เมษายนช่วง 8.59 ถึง 9.03 น.ไปร้านกุ๊กชุนโภชนาถนนสัสสิบุตรกับแม่และน้องสาว 9.25 ถึง 9.49 น.ไปร้านบาร้านครับเอสเปรสโซ่ถนนล่องซอ 9.58 ถึง 19.49 น.อยู่ที่คลินิกสัตวแพทย์น้ำทองกับแม่น้องสาวและพนักงาน2คนสังเกตตัวเลขเนื่องจากไทม์ไลน์จะรู้ในโทรศัพท์นะครับก็จะเป็นตัวเลขเป็นนาทีที่ละเอียดมากนะครับ11เมษายน 8 ถึง 8.31 น.ทานก็จะทำการส่งตัวไปนอนที่โรงพยาบาลข้างเคียงแทนนะครับเนื่องจากว่าแพทย์โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ต้องถูกกักตัวด้วยเช่นกันจึงทำให้มีแพทย์ไม่เพียงพอต่อการให้บริการจึงขอเลื่อนนัดผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องมารับยาในช่วง2อาทิตย์นี้ออกไปก่อนโดยจะมีการส่งยาให้ทางอสม.และรพ.สต.นะครับถ้าเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะครับเบาหวานความดันนะครับไขมันนะครับติดต่อทางรพ.สต.ในส่วนของการให้บริการตรวจโรคทั่วไปห้องฉุกเฉินยังให้บริการตามปกติถ้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามโรงพยาบาลหนองม่วงไข่ในเวลาราชการนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0546474458และโทรศัพท์0546474459อันนี้ประชาสัมพันธ์ให้โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ครับเพื่อที่จะพี่น้องประชาชนไปก็จะได้ไม่เสียเวลานะครับติดต่อประสานงานไปก่อนได้นะครับตามเบอร์โทรศัพท์ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นมีอีกประเด็นหนึ่งครับการปล่อยข่าวลือกรณีที่การร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนมาครับว่าเช่นบอกว่าเนี่ยร้านนั้นติดทั้งบ้านเลยนี่นะครับบ้านนั้นติดทั้งบ้านเลยทั้งที่เราไปเนี่ยเพื่อสัมภาษณ์นะครับหรือกลุ่มผู้สัมผัสเสียงสูงเนี่ยนะครับก็ไปแชร์กันนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับไปการทำให้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตรงเป็นเท็จแล้วก็ทำให้เกิดความตื่นตระหนกแก่พี่น้องประชาชนในวงกว้างนะครับอันนี้ท่านต้องระวังเนื่องสืบเนื่องจากว่าเวลาแล้วเจ้าหน้าที่เราไปสอบเนี่ยไทม์ไลน์เนี่ยเราไปสอบเพื่ออย่างละเอียดว่าท่านไปประเมินความเสี่ยงนะครับว่าท่านเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นนะครับก็กรณีตัวอย่างที่เราเห็นก็คือว่าบางครอบครัวแม้อยู่ด้วยกันร่วมบ้านสามีเป็นภรรยาก็ไม่ได้เป็นนะครับอันนี้เพียงแต่ว่าภรรยาเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว14วันเพื่อเฝ้าระวังอาการแล้วก็คอยรอผลตรวจเท่านั้นเองพอผลตรวจ3 รอบไม่เจอก็ถือว่าปลอดภัยนะครับถือว่าไม่ติดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าบ้านที่เราไปแล้วรายที่71ยังอยู่ในวงรอบที่1นะครับสีส้มอยู่ในวงกลมส่วนรายที่72จะเป็นรอบที่3เนื่องจากว่าติดมาจากรายที่65นะครับเด็ก8ปีนี่นะครับเป็นรายที่72จะเป็นวงที่3ของอำเภอเมืองซึ่งติดมาจากรายที่65รายที่65ติดมาจากที่รายที่33ซึ่งเป็นภรรยานะครับอันนี้ก็แจ้งเวียนให้รับทราบนะครับปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดก็มีทั้งหมด6ข้อจากนี้ไปผมจะอาทัยได้กล่าวถึงสถานที่เสี่ยงแล้วก็รายละเอียดครับเดี๋ยวจากนั้นผมก็จะมาแจ้งมติที่ประชุมของ